เปิดประเด็นข่าวค่ะอเมริกาล่มไม่เป็นท่าอดีตประธานาธิบดีบราซิลหุ่นเชิดสหรัฐหนีแล้วผู้นำคนใหม่ประกาศซบจีนเข้าร่วมบริกเต็มตัวหลังจากประกาศผลเลือกตั้งไม่กี่เดือนที่ผ่านมาลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิลวาอดีตประธานาธิบดีบราซิลกลับมาคว้าชัยชนะอย่างวุฒิวิทในการเลือกตั้งเหนือชาอีโบโซนาโรประธานาธิบดีคนปัจจุบันพร้อมก้าวดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศเป็นสมัยที่3และประกาศหันหน้าเข้าร่วมบริกเต็มตัวดร.ปฐมพงษ์ โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบูรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวว่าทันทีที่สาบานเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีลูล่าดาซิลวาของบราซิลก็แต่งตั้งหัวหน้าชนเผ่าซึ่งเป็นผู้นำชุมชนท้องถิ่นขึ้นมาให้มีอำนาจบริหารราชการจากเดิมที่โบโซนาโรยกสัมปทานหลายส่วนของป่าอเมซอนให้กลุ่มทุนตะวันซึ่งทยอยเข้ามาทำลายเรื่อยๆจากนี้ไปก็จะให้ผู้นำชุมชนในแต่ละท้องถิ่นวางแผนร่วมกับชุมชนบริหารทรัพยากรกันเองระหว่างนี้ประธานาธิบดีโบโซนาโรซึ่งเคยร่วมมือกับ CIA ก่อการประท้วงผลการเลือกตั้งก็ได้หลบหนีกฎหมายเข้าไปกบดานในอเมริกาเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้บราซิลจะ1. ร่วมมือกับจีนมากขึ้นที่ผ่านมาแม้ว่าจะเป็นสมาชิกบริกแต่เพราะโบโซนาโรเป็นหุ่นเชิดของอเมริกาจึงไม่พัฒนาความสัมพันธ์กับจีนและรัสเซียเพิ่มเติมใดๆ 2. ร่วมมือกับกลุ่มประเทศสังคมนิยมเช่นเวเนซุเอลาคิวบานิคารากัวมากยิ่งขึ้นอเมริกาสูญเสียบราซิลให้แก่กลุ่มบริกไปเรียบร้อยแล้วในขณะนี้เพราะประชาชนในประเทศต่างๆก็ได้รู้ทันความชั่วของรัฐบาลอเมริกามามากแล้วอเมริกาจึงต้องหาทางสืบทอดอำนาจของตนไว้เช่นที่เปรูเป็นต้นแต่ในขณะเดียวกัน RT News ได้รายงานว่าการยุยงและความปั่นป่วนยังไม่สิ้นสุดนับตั้งแต่ลูล่าได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างฉิวเฉียดในเดือนตุลาคมผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีได้ปิดกั้นถนนจุดไฟเผายานพาหนะและแม้กระทั่งปิดล้อมอาคารทางการทหารเพื่อพยายามเกลี้ยกล่อมให้ทหารที่อยู่ข้างในโค่นล้มรัฐบาลใหม่ผู้สังเกตการหลายคนชี้ให้เห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างเหตุการณ์ในเฟเดอรัลดิสติกและการจลาจลในอาคารรัฐสภาของสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคม64ในทั้ง2กรณีผู้สนับสนุนผู้นำฝ่ายขวาได้ขับไล่ผู้เข้าแข่งขันในการเลือกตั้งอย่างเผ็ดร้อนรุมล้อมสถานที่ราชการที่ถูกทิ้งไว้ส่วนใหญ่ไม่ระวังตัวพบกับการต่อต้านจากทางการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเช่นเดียวกับชาวอเมริกันผู้สนับสนุนโบโซนาโรมาพร้อมธงประจำชาติและส่งข้อความถึงฝูงชนว่าเราต้องการซอสโค้ดแบนเนอร์พื้นหนึ่งหล่นลงมาจากหลังคารัฐสภาสันนิษฐานว่าหมายถึงเครื่องลงคะแนนที่โบโซนาโรตั้งข้อสงสัยหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร 02-114-6663